พร้อมไหมอ่ะพร้อมแล้วเนาะมาเรามาดูต่อครั้งแล้วเราเรียนอยู่3ตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่องโอเคไหมแปรสุ่มไม่ต่อเนื่องที่เรารู้จักมีอะไรบ้างครับเบอร์นูลลีทวินามเนาะแล้วก็ปัวซองปัวซองมีประเด็นน้องต้องหาค่าเฉลี่ยอ่ะไบโนเมียลลองก่อนนะครับเบอร์นูลลีใช่ป่ะเบอร์นูลลีมีอะไรบ้างกลับไปดูก่อนเบอร์นูลลีมีพารามิเตอร์เดียวคือสำเร็จหรือไม่สำเร็จทำการทดลองครั้งเดียวครั้งเดียวแล้วเลิกเลยได้หรือไม่ได้โอเคไหมเบอร์นูลลีสำเร็จไม่สำเร็จตัวแปรสุ่มมีตัวเดียวก็คือแล้วก็ใช้พารามิเตอร์เดียวคือ p รับค่าได้2ค่าคือ0หรือ1ได้หรือไม่ได้ไบโนเมียลมี2ตัวพารามิเตอร์คืออะไรจำนวนการทดลอง n แล้วก็ความน่าจะเป็นที่จะสำเร็จ p โอเคเนาะเพราะนักคนดูมีการโยนหลายอันก็อาจจะเป็นไบโนเมียลก็คือทวินามต่อปัวซองเป็นยังไงปัวซองมันจะมีค่าเฉลี่ยเป็นการรอคอยอะไรสักอย่างก็ได้ครับเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งรอคอยอะไรสักอย่างเช่นจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดจำนวนคำผิดอะไรพวกนี้เราจะใช้พวกโมเดลปัวซองตัวนี้น่าจะเจอเยอะในเหตุการณ์ทั่วไปนะครับงั้นเรามาลองดูพารามิเตอร์ที่มีก็คือแลมดาแลมด้าเป็นค่าเฉลี่ยของการเกิดนะมาลองเนาะอย่างข้อ6ทำต่อเจอยังเจอแล้วเนาะข้อ6เพราะว่าพนักงานพิมพ์หนังสือเฉลี่ย2คำต่อหน้าหากพนักงานพิมพ์หนังสือโหดร้ายหน่อยพิมพ์หนังสือผิดตั้งแต่3คำขึ้นไปในหนึ่งหน้าจะถูกเลิกจ้างแล้วคุณจะได้ว่าอย่างไรบ้างครับให้ x มีการแจกแจงปัวซองใช่ x เป็นจำนวนอะไรครับจำนวนที่จะพิมพ์ผิดใช่ป่ะจำนวนการพิมพ์ผิดอะได้ไหมการพิมพ์ผิดภายในช่วงเวลาอันนี้ก็ต้องภายใน1หน้าครับ1หน้าภายใน1หน้าสูตรฟังก์ชันคือจำได้แล้วยังไม่รู้ fx เท่ากับอะไร e อะไรครับ e ยกกำลังแลมด้าใช่ป่ะ e กำลังลบแลมด้ามั้งแลมด้ากำลัง x ส่วน x factorialถ้าจำไม่ได้กลับไปดูเขาน่าจะมีสูตรให้ e ยกกำลังลบแลมด้าแลมด้ากำลัง x ส่วน x factorial ค่าของตัวแปรทั้งหมดก็คือผิดไม่ผิดเลยผิด1ผิด2จนผิดเป็น100เป็น1000ก็ได้ทั้งนั้นค่าที่5คุณก็ไม่ต้องห่วงเลยก็ได้อันนี้1หน้า2คำต่อหน้าตรงนี้ต้องการ1หน้าเท่ากันเพราะนั้นแลมด้าไม่ต้องปรับอะไรเลยคือ1หน้าเท่ากันตรงนี้คือต่อหน้าเข้าใจไหมเพราะนั้นแลมด้าเท่าเดิมไม่ต้องจำสูตรจำอะไรใช้ความเข้าใจเป็นหลักเพราะแลมด้ายังเป็น2ความน่าจะเป็นที่เราต้องการอะไรครับที่พิมพ์ผิดไอเขียนนี้บางทีก็ยากเกินเนาะพิมพ์ผิดมากกว่าเขาบอกมากกว่าหรือเท่ากับก็ได้ครับตั้งแต่3ขึ้นไปจริงๆถ้าเปลี่ยนคำคือมากกว่าหรือเท่ากับ3โอเคไหมค่าของตัวแปรโจทย์ที่ต้องการคือไม่ต้องใส่ใจมากก็ได้ครับจัดการเลยแล้วกันสิ่งที่เราต้องการคืออะไรความน่าจะเป็นที่คนคนหนึ่งพิมพ์ผิดเป็นยังไงครับมากกว่าหรือเท่ากับ3เข้าใจไหมก็จะถูกไล่ออกทำยังไงเจอพวกนี้ก็อีกเนื่องจากค่ามันเยอะ3 4 5 6เราไม่มีทางหาได้เราก็เลยต้องเปลี่ยนเป็น1ลบตัวตรงข้ามตัวตรงข้ามคือน้อยกว่า3ค่อยๆเขียน
เห็นไหมมากกว่าเท่ากับ3ตรงข้ามคือน้อยกว่าเฉยๆแปลงเป็นอะไรได้บ้าง1ลบความน่าจะเป็นที่เป็น0บวกที่เป็น1บวกที่เป็น2 3ไม่เอาเนาะแค่นี้เราก็ต้องมาคิดเลข1ลบx เท่ากับ0มาได้ยังไงคุณก็ต้องใส่สูตรคือ e ยกกำลังแลมด้าเท่าไหร่แลมด้าในที่นี้ก็คือ2 e กำลังลบ2 2กำลัง x ก็คือ0ส่วน0แฝดถ้าเดี๋ยวเราใส่สีให้สวยงามเนาะเช่นก็คือตรงนี้เป็น0ตรงนี้เป็น0ตรงนี้จะเป็น0โอเคป่ะกับ0แปลงค่าตรงนี้ไปเรื่อยๆมันเป็นกลุ่มเดียวกันต่อบวกกับอะไรตอนเป็น1ก็คือ e ยกกำลังลบ2คราวนี้ก็เป็น2กำลัง1ส่วน1แฝดบวก e ยกกำลังลบ2กำลังลบ2กำลัง2ส่วน2แฝดนี่คือทั้งหมดที่มีถ้าเราจะมองให้เข้าใจง่ายขึ้นด้วยก็คือเราเปลี่ยนค่า x เป็น1ตรงนี้ก็เลยเป็น1กับเป็น1โอเคไหมมองให้ทันว่าแทนสูตรเข้าไปยังไงถ้าเราเปลี่ยนเป็น2ตรงนี้เป็น2ตัวนี้ก็2ด้วย2พวกแลมด้านี่ค่าเหมือนเดิมเนาะถ้าใครอยากสนใจมองสีดีนี่คือแลมด้าแลมด้าอยู่กับที่เสมอตัวไหนบ้างที่เปลี่ยนผมระบายให้มึนงงเล่นอะไรอย่างงี้มั้งโอเคปะนึกออกเนาะเนื่องจากแลมด้าเป็น2เราก็แก้เลขที่เหลือทำยังไงว่าจะขึ้นเลขมาเดี๋ยวลืม1ลบคุณก็ไปนั่งคิดเลขครับ e กำลังลบ2 2กำลัง0ส่วน0แฝดอันนี้ง่ายก็คือ e กำลังลบ2บวกกับตัวนี้ก็คือ e กำลังลบ2คูณ2บวกกับ e กำลังลบ2อันนี้คิดในใจก็ได้4ส่วน2ก็เหลือ2โอเคไหมคิดตัวนี้ออกมาเพราะฉะนั้นคิดเลขใส่0ก็ได้ครับอันไหนมาลองดู e กำลังลบ2มาลงความใส่ส่วนมั่วๆเลยก็ได้อ๋ออะไรนะ e xp ถ้าเป็นใน excel เนาะลบ2 e กำลังลบ2คือก้อนแรกบวกกับอะไร e กำลังลบ2คูณ2e กำลังลบ2คูณ2บวกกับ e กำลังลบ2คูณ2เข้าไหม 0.676666 อะไรเงี้ยคุณก็กดเครื่องออกมาเพราะนั้นคุณต้องการ1ลบคุณก็1ไม่รู้มา1ลบก้อนบนก็เหลือ 0.3233 เราก็เลยตอบทั้งหมดนี้ตอบ0จุดเท่าไหร่นะเริ่มแล้ว3233โอเคไหม3233ความน่าจะเป็นนี้จะถูกไล่ออกประมาณ 30%แล้วงานนี้ไม่ค่อยมั่นคงเนาะไม่ทำดีกว่าใครงงไหมนี้ต้องระวังเรื่องคำนวณแลมด้าอะไรเป็นยังไงอันต่อไปน่าจะง่ายกว่าง่ายกว่าในความหมายคือไม่ต้องมามีขั้น1ขั้น2ให้ชีวิตวุ่นวายเราพยายามเขียนจากความเข้าใจเราเองก็ได้พ
พร้อมเนาะต่อใครมีคำถามไหมลองดูผมคำนวณเลขผิดหรือเปล่าก็ถามดูนะครับไม่น่าแต่อาจจะเกิดขึ้นได้ข้อต่อไปถ้านักบัญชีแห่งหนึ่งพบว่าความผิดพลาดในการเขียนของใบเสร็จเป็น 10% จึงส่งตัวอย่างใบเสร็จมา 25 ใบแล้วทดสอบต้องหาความน่าเป็นที่มีใบเสร็จที่เขียนผิดอย่างน้อย 1 ใบทำยังไงก็เริ่มเลยวิธีทำให้อะไรครับให้ x เป็นจำนวนอะไรเลยก็ได้เป็นใบเสร็จที่เขียนผิดโอเคไหมสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรก็เอานั้นแหละที่เขียนผิดจำนวนใบเสร็จที่เขียนผิดโอเคทีนี้คุณรู้อีกว่า x เป็นยังไงครับมีการแจกแจงแบบไหนคุณจะเขียนด้วยก็ได้ x มีการแจกแจงแบบอะไรครับปัวซองพารามิเตอร์เท่าไหร่คราวนี้คุณต้องคิดหาแลมด้าควรจะมาทำก็ได้ครับแลมด้าคือค่าเฉลี่ยของตัวที่คุณทดลองในที่นี้คุณบอกใช้ 10% คุณมาใส่ 0.1 เลยได้ไหมไม่ได้คุณต้องใช้ยังไงครับก็คือ 10% ของที่คุณส่งหยิบใช่ป่ะ 10% 10ส่วน100ของที่คุณส่งหยิบในนี้คุณหยิบมากี่ใบ25ใบมันก็10ส่วน100ของ25ได้ 2.5 ความปวดซองพารามิเตอร์ 2.5 ป่ะได้ป่ะโอเคพอเข้าใจเนาะพารามิเตอร์ก็คือค่าเฉลี่ยตรงนี้คือถ้าคุณหยิบมา100ใบ10% ก็จะกลายเป็น10ตรงนี้ก็จะใส่เลข10ไปโอเคถ้าคุณหยิบมา1,000ใบตรงนี้ก็เปลี่ยนเลขไปเรื่อยๆไม่มีปัญหาเสร็จแล้วคุณต้องการอะไรจงหาความน่าจะเป็นที่พบว่ามีใบเสร็จเขียนผิดอย่างน้อย1ใบคืออะไรครับอย่างน้อยคุณต้องหาความน่าจะเป็นที่เขียนใบเสร็จมากกว่าหรือเท่ากับใช่ปะอย่างน้อยอ่ะก็คือ1ใบ2ใบ3ใบ4ใบถ้าคุณจะคิดอย่างน้อย1ใบคือ1เป็นต้นไปนั่นตอบคือตัวนี้ฟังไปด้วยเนาะคิดตามไปด้วยถ้าในห้องสอบมันจะเขียนตัวนี้เลยหรือไม่ก็อธิบายหน่อยก็ได้แต่ถ้าเลขคุณถูกส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกความแน่แปลงที่เอ็งมากกว่าเท่ากับ1ถ้าไม่ง่ายหรือต้องเขียนสูตรเองอ่ะจากสูตรผมไม่รู้เรียกก็ได้คุณต้องเรียกจากสูตรปวดซองว่าไงครับเขียนบ่อยจนจำได้แล้วหรือเขาจะมีสูตรมาให้อยู่แลมด้ากำลัง e กำลังลบแลมด้าใช่ปะตัวแรก e กำลังลบแลมด้าแลมด้ากำลัง x ส่วน x factorial จำไว้เนาะเป็นแบบนี้เพราะนั้นใส่คุณต้องการป๊อปที่ x ใหญ่กว่าเท่ากับ1มันมีเยอะแยะมากมาย1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆทำไม่ได้หรอทำไงอีก1ลบตัวตรงข้ามจำไว้นะใช้ความน่าจะเป็น1ลบตัวตรงข้ามก็คือน้อยกว่า1โอเคทำยังไงเราก็ไปคิดน้อยกว่า1มีใครบ้างน้อยกว่า1ก็เลยเป็น1ลบลบอะไรป๊อปที่ x เป็น0ใช่ปะอย่างเดียวเลยเนาะน้อยกว่า1มีอันเดียวเลยก็คือ x เป็น0ท่านคุณก็ใส่0ลงมาเป็น1ลบ e กำลังลบ 2.5 ใช่ปะ 2.5 กำลัง xส่วน x factorial มองออกเนาะอ่ะใส่สีเล่นอีกถ้าคุณจำได้ก็โอเคจำไว้ว่าตรงนี้คืออะไรแลมด้าแล้วไอ้พวกนั้นคือค่า x ต้องเป็นสูตรถ้าคุณเข้าใจไม่ต้องเขียนก็ได้ครับแล้วแต่
ันนี้คือ x เป็น0เห็นไหมแล้วก็คำนวณเลขออกมาต่ออะไรกำลัง0ก็1ทั้งข้อนี้1ลบ e กำลังลบ 2.5 คิดเลขที่ได้ก็เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวดูก่อนมันฉลาดพอไหมเล่นไประหว่างรอนะครับคุณทำได้แล้วใครกดขึ้นเลขก็จิ้มตอบเลยไม่มีปัญหาของผมทำช้านะเดี๋ยวคอมใหม่จะกลับมา เพราะฉะนั้นทำอะไรบ้างนะ1ลบ e ยกกำลังลบ 2.5 ใช่ไหมผมคิดแบบป้งเดียวเสร็จหมดเลยเนาะปึ้ง 0.9179 เพราะนั้นตอบ0.9179หมายความว่าไงโอกาสผิดสูงมากก็แหมก็คุณเลือกเอาว่าผิดอย่างน้อย1ใบเลยใช่ป่ะเพราะโอกาสไม่ผิดเลยก็คือ 0.09 ซึ่งน้อยมากกว่านี้อะไรเงี้ยคุณก็เข้าไปวิเคราะห์เป็นอย่างนี้พอตอบแล้วนะความน่าจะเป็นที่จะพบว่ามีใบเสร็จเขียนผิดอย่างน้อย1ใบคือ 91% บางทีไม่ต้องสงสัยทำไมโจทย์ถามอะไรก็แล้วแต่ครับทำไมโจทย์ไม่ถามอย่างอื่นรู้ไหมเพราะมันคิดเยอะเช่นสมมติว่าโอ้ยเฉลี่ย10ใบผมว่าเอาเฉลี่ยสัก20ใบผิด20ใบขึ้นมามันจะน้อยมาก0จุดกว่าโอเคไหมซึ่งแต่ทำไมเราไม่ถามในโจทย์พวกนี้เพราะว่ามันต้องคำนวณเยอะคำนวณมือเยอะถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เราใส่ Excel ใส่แป๊บเดียวก็ได้ทั้งนั้นโอเคไม่มีคำถามเรียบร้อยผ่านไปเสร็จแล้วเนาะครบถ้วนข้อไหนดีเอาสักข้อแล้วเดี๋ยวเราอาจจะขึ้นเรื่องใหม่หรือยังไงก็ได้ลองข้อ11ดีไหมหรือว่าช่วงนี้พายุคำนวณพายุก็ได้เผื่อหรือเราโดนไต้ฝุ่นมาดูลองข้อ10ก็ได้ครับอาจจะไม่ได้ทำทุกข้อเนาะคุณไปฝึกฝีมือหรือใครอยากทำแล้วมีคำถามมาถามเอาก็ได้นะชายฝั่งของประเทศ1ถูกพายุใต้ฝุ่นโดยเฉลี่ย6ครั้งต่อปีจงหาความน่าจะเป็นที่ในปีต่อไปชายฝั่งนี้ถูกพายุใต้ฝุ่นน้อยกว่า4ครั้งหรือพายุใต้ฝุ่นระหว่าง6ถึง8ครั้งอันนี้ระหว่างจะดู8ดีขั้นแรกคุณรู้ไหมอันนี้คืออะไรมองปึ๊บมีพารามิเตอร์เดียวดูเป็นค่าเฉลี่ยครั้งบวก2แน่ๆโอเคป่ะเพราะมันไม่มีโอกาสสำเร็จไม่สำเร็จเข้าใจใช่ป่ะเราเรียนตัวแปรไม่เยอะเพราะฉะนั้นเราน่าจะเดาได้อยู่แบบนี้คือปัว2ข้อ10ทำเนาะปัว2 6ครั้งต่อปีหาใต้ฝุ่นน้อยกว่า4ครั้งเรามาทำข้อ10โดดข้อ2แล้วเรามาข้อ10เลยข้อ10เราก็เขียนเหมือนเดิมให้ x เป็นอะไรครับเป็นจำนวนที่จะโดนใต้ฝุ่นชายฝั่งจะโดนใต้ฝุ่นจำนวนที่ชายฝั่งจะถูกพายุใต้ฝุ่นให้เขียนให้เป๊ะครบถ้วนจำนวนครั้งที่ชายฝั่งประเทศนี้อะไรด้วยนะโดนใต้ฝุ่นใต้ฝุ่นต้องเขียนแม้มาลายด้วยใช่ป่ะใต้ฝุ่นคุณนี่ก็ต้องหาออกอีกก็ได้นะเพราะนั้นคุณก็ต้องตอบรู้อยู่แล้วว่า x ต้องมีการแจกแจงแบบปัวซองพารามิเตอร์เท่าไหร่คุณก็ต้องไปนั่งหาพารามิเตอร์พารามิเตอร์แลมด้าก่อนก็ได้โดยแลมด้าเท่ากับเท่าไหร่อันนี้ง่ายแลมด้า
เขาให้มาเลขเลยก็คือเลขนั้นแหละ6ใช่ไหมแลมด้าคือ6ครั้งต่อปีเพราะแลมด้าเป็น6คุณเขียนโคซอง6เลยก็ได้เพราะข้อ1ต้องการอะไรเขาต้องการความน่าจะเป็นที่โดนพายุเท่าไหร่ครับจำโจทย์ไม่ได้เปิดมาเออ4ครั้งหรือเปล่าน้อยกว่า4ครั้งเพราะนั้นน้อยกว่า4ครั้งก็ต้องเป็นน้อยกว่าอ่ะทำยังไงหรือคุณไปเรียกสูตรอีกก็ได้เนาะสูตรโพซองคือ e กำลังลบแลมด้าแลมด้ากำลัง x ส่วน x factorial สูตรเดิมป๊อปที่ n น้อยกว่าเท่ากับ4อันนี้โอเคไหมถ้าคุณก็ต้องจำได้ x เป็นอะไรได้บ้างจำนวนครั้งที่โดน100ครั้งได้ไหมได้หมดเลยเลขมันเยอะเพราะนั้นอันนี้คิดตรงก็คือ x เท่ากับ0บวกป๊อปที่ x เท่ากับ1บวกป๊อปที่ x เท่ากับ2และ x เท่ากับ3เอ๊ะต้องเท่ากับ4ด้วยไหมไม่เพราะน้อยกว่าระวังเนาะพอขอบนี้ผิดเลขมันเพี้ยนไปเลยเนาะเอออ่ะที่เยอะคำนวณยังไงจำสูตรใส่สูตร e ยกกำลังลบ6 6กำลัง0ส่วน0แฟบ e กำลังลบ6 6กำลัง1ส่วน1แฟบโอเคใส่ไปเรื่อยๆ e กำลังลบ6 6กำลัง2ส่วน2แฟบ e กำลังลบ6ใช่ไหม6กำลัง3ส่วน3แฟกแล้วก็คิดเลขหรือบางคนบอก e กำลังอะไรลบเยอะจังดึงออกมาได้ไหมได้ e กำลังลบ6ก็หน้าได้อะไรอะไรกำลัง0ก็1 0แฟกก็1 6ส่วนนี่ก็6 6กำลัง2 3 6หาร2เหลือ18ถ้าคิดเลขไม่ผิดเนาะคอยดูนะ6กำลัง3หาร6ก็เหลือ36ฐานเท่า3 factorial จะได้6 6ตัดทิ้ง1ตัวเหลือเท่านี้ผมเลยคิดเลขง่ายๆก็ได้ได้เท่าไหร่เนี่ย24 61ป่ะคิดถูกป่ะ25ใช่ e กำลังลบ6 61คูณ e กำลังลบ6มีค่าเท่าไหร่ก็ใส่ไป61กับ e กำลังลบ6อ่ะผมชอบ Excel อีกเนาะไม่รู้เพราะนั้นเท่ากับอะไรเอาเท่ากับ61คูณ e xp กำลังลบ6โอ้0.1512 เพราะผมก็เลยตอบได้ว่าศูนย์จุดหนึ่งห้าหนึ่งสองเห็นไหมเรียบร้อยเจอแน่เลยเนาะหนึ่งข้อนะถ้าคุณเข้าใจดีๆทำไม่ยากเลยแป๊บเดียวเสร็จโอเคใครมีคำถามเลยผมคิดเลขผิดหรือเปล่าเออคอยดูเนาะต้องระวังไว้ข้อต่อไปละลองคิดเองได้ไหมเดี๋ยวช่วยนิดนึงแล้วข้อ 10.2 เขาต้องการอะไรความน่าจะเป็นที่โดนพายุเป็นยังไงนะระหว่างกี่ครั้งกับกี่ครั้งใช่ปะระหว่าง6ถึง8ระหว่าง6ถึง8อ่านดีๆคืออะไรครับระหว่างคือไม่เอาหัวท้ายใช่ปะระหว่าง6ถึง8ตอบ
7ครั้งอย่างเดียวถามอะไรแปลกๆถ้าใช้คำว่าตั้งแต่หัวท้ายเนาะระหว่าง6ถึง8มันคำตอบเดียวคือ x เป็น7วิธีทำก็เรียกสูตรทันทีเลย e กำลังลบ6ระวังนะไอ้นี้เอามาจากไหนแลมด้าไอ้นี้เป็นค่าแลมด้ากำลัง x 6กำลัง7ส่วน7แฟกถ้าใครกดผิดเลขเลย1ผิดแน่นอนนะครับค่าพวกนี้เป็นความได้จำเป็นต้องไม่ถึง1แน่นอนนะอ่ะคิดเลขเลขชักเยอะแล้วไม่ทำไม่ได้แน่นอนครับต้องกดด้วยเลข e กำลังลบ6คูณ6กำลัง7ส่วน7แฟกExcel ของเราอีกแล้ว e กำลังลบ6คูณ6กำลัง7หาร7ไม่รู้ factorial นี้ได้หรือเปล่าหรือมันต้องใช้คำว่า fact ผมไม่แน่ใจถึงแม้มันแจ้งไม่ได้ไม่รู้คำสั่งฮะเส้นเลขแหละ e กำลังลบ6 6กำลัง7ส่วน7แฟกนี่แฟกเนาะอ่ะ e ไหน e e แต่ล็อกฐานไม่รู้ที่ล็อกกับ e e กำลังเท่าไหร่ลบ6เป็น e บวก0 shift ได้ไหมเนี่ย e กำลัง n แน่โอเคอ่ะเอาใหม่อะไรนะ e กำลังลบ6ครับผมต้องใส่เลขก่อนนะ6ลบ e กำลังลบ6โอเคคูณอะไรนะ6กำลัง7คูณกับ6ยกกำลัง7ใช่ปะเท่าไหร่ไม่รู้โอ้โหเยอะมากหารด้วย7 factorial fact 7หาร 5,000 กว่าตอบ 0.1377 ตัดนิดนึงก็ได้นะ4ตำแหน่ง 0.1377 ตอบก็เลขก็อาจจะง่ายคุณถ้ากดให้คล่องนะ0.1377เรียบร้อยโอเคใครมีคำถามไหมพอไหวทำบ่อยๆ อ่านดีๆอะไรเงี้ยครับไม่น่ายากมากนะโอเคเหมาะสมเวลาขึ้นเรื่องใหม่เลยเนาะอ่ะขึ้นเรื่องใหม่เดี๋ยวใครไปเตรียมตัวมาก็ได้สำหรับคราวหน้าอันนี้จบแค่นี้ลองทำแบบฝึกหัดเพิ่มหรือใครมีคำถามอะไรก็ทักถามมาหรืออะไรยังไงก็ได้ครับเรื่องต่อไปผมก็ลงไฟล์ไว้บ้างแล้วหรือคุณอาจจะไม่จำเป็นมากนะก็ได้นี่คือเขาว่าเป็นการเปิดตารางหาความน่าจะเป็นของพวกนี้อินทิเกรตไม่ออกยังไงก็ไม่ออกโอเคป่ะมันยากเพราะสิ่งที่เขาทำก็เลยจะให้ตารางมาเดี๋ยวเราดูวิธีอ่านค่านิดหนึ่งผมมีตารางเวอร์ชันแบบในชีทกับผมหาตารางตามออนไลน์ก็ทำได้นะครับนี่คุณดูรูปเป็นหลักด้วยมีป่ะไม่รู้ไม่เห็นรูปนะไม่เป็นไรตารางนะแล้วแต่ที่ดูนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวถ้าใครคราวหน้าเดี๋ยวเปิดดูให้หาดูก็ได้ต่อไปเราดูการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบของ standard normal คือปกติมาตรฐานตัวนี้เจอบ่อยการแจกแจงปกติหรือใครจะเจอมาบ้างในเรื่องม.ปลายก็เรื่องเดียวกันโอเคไหมเรากำลังจะหาพื้นที่ใต้กราฟของระฆังคว่ำตัวนี้การแจกแจงของหลายๆอย่างมีการแจกแจงปกติโด
โดยทั่วไปถ้าตัวอย่างใหญ่พอสมควรทุกอย่างก็จะวิ่งการจัดแจงปกติหมดเช่นค่าเฉลี่ยความสูงของคนทั้งห้องอย่างเงี้ยมันก็จะได้ค่าเฉลี่ยค่านึงมีการแจกแจงปกติมีคนไล่เรียงได้เกือบหมดใช่ไหมโดยทั่วไปจะเป็นอย่างนี้ได้หมดเพราะมันมีความสำคัญมากแล้วเราก็ยังมีพวกทฤษฎีที่เอาไว้ทำหลายๆอย่างเช่นถ้าคุณจำได้อย่างโพทวินามเนี่ยถ้า n เริ่มเยอะคำนวณเหนื่อยใช่ไหมมันก็สามารถประมาณได้ด้วยการแจกแจงปกติได้อีกความปกติมาได้ยังไงสมการเป็น e ยกกำลังอะไรก็ไม่รู้ยากมากสิ่งที่เราทำใช้ตารางให้เป็นโอเคไหมบอกคร่าวๆไปเลยก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเรามาดูวิธีอ่านตารางโดยทั่วไปจะมีรูปแปะอยู่ข้างบนเข้าใจมั้ยดูรูปเนาะรูปคุณจะเห็นอะไรข้างในตารางคือพื้นที่ใต้กราฟเข้าใจป่ะข้างในตารางคือพื้นที่ใต้กราฟที่แรงเงานะมันเป็นการแจกแจงความน่าจะเป็นเพราะนั้นพื้นที่ใต้กราฟทั้งหมดจะมีค่าเป็น1หรือ 100% โอเคมั้ยมันได้ปรับง่ายเช่นแล้วค่าแรกคืออะไรถ้าใครเคยเห็น 3.5 คือค่าบนแกนค่าบนแกนตรงนี้โอเคมั้ยเช่นลบ 3.5 โดยทั่วไปปกติมาตรฐานแนวกลางอยู่ที่0ค่อยๆคิดแนวกลางอยู่ที่0ทางซ้ายเป็นลบทางขวาเป็นบวกอันนี้หมายถึงอะไรพื้นที่ใต้กราฟของลบ 3.5 ไอ้ข้างบนคือทศนิยมตำแหน่งที่2เขียนก็ได้อันนี้คือทศนิยมตำแหน่งที่2เข้าใจเนาะตำแหน่ง2นะครับเพื่อนไหม 0.01 0.02 0.03 ไปเรื่อยๆโอเคไหมเช่นถ้าคุณจะเปิดหาค่าลบ 3.27 ทำไงคุณก็เลยต้องมาดูตรงนี้ลบ 3.27 คุณก็เลยต้องมาอ่านตรงนี้รู้ออกไหมอันนี้คือลบ 3.27 คุณอ่านเล่นลบ 3.2 ก่อนแล้วค่อยไปดูว่ามัน 0.07 อยู่ที่ไหนคุณก็เลยจะได้ค่านี้มองให้ออกเนาะเอาใหม่มันต้องโหลดรูปใหม่ถ้าเกิดโอเคผมจะเอาลบ2.85 ล่ะทำไงคุณก็ไปมองลบ 2.8 อยู่ไหนวิ่งมาเรื่อยๆหา 0.05 ตรงนี้คือค่าที่คุณอยากได้โอเคปะมองให้ออกเนาะถ้าใครเคยใช้เป็นแล้วก็โอเคลักษณะการอ่านจะเป็นอย่างนี้ว่าจะพูดนิดเดียวนิดหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยคำนวณเลขมองๆเฉยๆไปหาตารางมาทุกคนคราวหน้าถ้าใครไม่มีก็จะเปิดยากหรือจะเปิดมือถือดูก็ได้ครับเสิร์ชหาเอาก็ได้เดี๋ยวเราพาดูเข้าใจไหมอย่างอันนี้ผมว่าหาในอินเทอร์เน็ตได้เนี่ยเลขอาจจะสวยกว่าก็ได้ลักษณะจะคล้ายๆกันเช่นผมจะเอาลบ 1.18 ทำไงครับลบ1คุณก็ไปหาลบ 1.1 แล้วก็ไปหาเลข8ลบ 1.18 ก็จะออกที่นี่เห็นปะโอเคเนาะเสิร์ชหาตารางเราได้ประมาณนี้แล้วกันถ้าใครไม่มีคราวหน้าก็เตรียมตัวมาเสิร์ชหามาโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้1ชั่วโมงพอดีกับเวลาเรื่องนั้นจบไปแล้วเนาะการบ้านก็มีให้ทำไปบ้างแล้วก็โอเคทำแบบฝึกหัดเพิ่มได้อ่ะ